สวัสดีครับทุกคนและนี่ก็คือรายการ Bybit Data EP Eldrago นะครับต่อจากพาร์ทที่แล้วเลยนะโดยรายการ Bybit Data ก็จะเป็นรายการที่ผมเนี่ยจะมาพูดถึง Bybit ตัวนึงนะฮะทั้งเนื้อเรื่องของเขาในอนิเมะในมังงะแล้วผมก็จะรีวิว Bybit ตัวนั้นด้วยนะครับและสุดท้ายก็คือการแบทเทิลให้ดูนั่นเองโดยพาร์ทนี้นะครับแน่นอนก็เป็นพาร์ทที่ผมแบ่งออกมาจากพาร์ทที่แล้วนะปกติ Bybit ตัวอื่นเนี่ยเขาทำในพาร์ทเดียวกันได้หมดเลยนะมี Eldrago เนี่ยต้องแบ่งพาร์ทจากแบบเล่าเรื่องในอนิเมะแล้วก็แบ่งมาเป็นพาร์ทรีวิวเนาะเพราะฉะนั้น EP นี้ก็จะเป็นพาร์ทของการรีวิวนะฮะทุกตัวเลยร่างของ Eldrago เนี่ยเยอะจริงๆยัดไม่ไหว แล้วก็ด้วยความที่ผมอยากควบคุมคลิปให้มันเหลือ20นาทีนะฮะก็เลยตัดพาร์ทมาเหลือประมาณนี้ดีกว่านะฮะหากใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะฮะก็ผมก็จะขึ้นไว้ให้มุมขวาบนของจอกดตรงตัว i ตรงนี้มันจะเป็นฝั่งไหนก็นั่นแหละฮะมุมขวาบนของทุกท่านก็จะมีขึ้นให้อยู่นะฮะก็สามารถกลับไปดู EP ที่แล้วก่อนได้เพื่อให้ไม่งงใน EP นี้นะฮะแล้วก็ติดตามไว้เพื่อจะรอดู EP ในการแบทเทิลต่อไปนะฮะก่อนจะไปเข้าเนื้อหากันก็ขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กด Subscribe นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนที่เวลาผมอัพคลิปใหม่ๆแล้วทุกคนก็จะได้เห็นนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากสนับสนุนค่าเบเวทแล้วก็สามารถโดเนทได้ที่ปุ่ม Super Thanks นะครับผมมันก็จะทำให้ผมเนี่ยมีของมารีวิวได้มากขึ้นนั่นเองไปเราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าฟึบมาแบบนี้แหละจะได้หยิบมาให้ดูกันง่ายๆนะมาเริ่มที่ร่างแรกก่อนเลยตัวนี้ผมว่าเป็นตัวแอทแทคที่ดีนะฮะแล้วก็เป็นตัวพรีแฮบิตวิวตัวเดียวที่หมุนซ้ายด้วยแน่นอนอยู่แล้วเนาะวิวเนี่ยผมว่ามันเบาไปนิดนึงมันเบาแบบค่อนข้างจะเบาจริงๆนะฮะเขาบอกเขาก็จะเป็น100นะฮะหรือ105วะ105 105 105แล้วก็แฟลตนะฮะแฟลตปกติเลยไม่มีอะไรเลยเอาจริงเป็นตัวไฮบริดวิวที่ผมไม่ค่อยได้เล่นนะอาจจะรีวิวมากไม่ได้ก็ได้แต่ผมเคยลองอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเปกาซัสเนี่ยเก่งกว่านะในร่างนี้เนี่ยเปกาซัสมันจะค่อนข้างมีมุมโจมตีที่ดีแล้วก็น้ำหนักเปกาซัสเนี่ยจะมากกว่าเนาะตัวนี้มันอาจจะดีแค่ที่หมุนซ้ายก็ได้ดีไซน์มันก็ดูจืดๆด้วยนะฮะเป็นหัวมังกรเอาจริงเป็นร่างของเอลดราโก้ที่ผมชอบน้อยที่สุดแล้วนะไม่มีอะไรฮะพีไฮบริดวิวอ่ะเดี๋ยวเอามาเล่นให้ดูแหละแต่ว่าเป็น EP หน้าแล้วกันนะฮะเพราะว่า EP นี้เป็น EP ของข้อมูลอะเนาะบางคนก็ยกให้มันเก่งมากเลยนะตัวเนี้ยแบบผมเห็นคนไปจัดแรงค์S แรงค์อะไรก็มันก็ดีประมาณนึงอะแต่ผมว่าไม่เท่าแรงค์ S นะผมว่าพวกตัวอื่น Attack Ring ตัวอื่นยังดีกว่า Aquario P Hybrid View อะดีกว่า Eldrago แน่นอนนะเชื่อผม ตัวนี้มันเฉยๆมาดูตัวนี้ดีกว่า2ตัวเลยแล้วกันเพราะว่าคอมโบมันเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะนี่คือร่างโปรดของผมนะดีไซน์เนี่ยเมื่อก่อนอะผมเฉยๆกับดีไซน์ของตัวนี้นะแต่ดูไปก็ยิ่งชอบขึ้นเรื่อยๆนะแล้วยิ่งพอได้มาเองแล้วอะแล้วลองเอามาเล่นอะรู้สึกเฮ้ยมันเก่งกว่าที่คิดเยอะเลยเมื่อก่อนตอนที่ดูของคนอื่นเขาผมก็จะคิดว่าร่างนี้ยังไงก็ต้องเก่งที่สุดเนาะหรือไม่ก็ร่างนี้เนาะเพราะว่าเออมันเป็นร่างทีหลังอะที่ออกมาทีหลังอะที่ไหนได้ผมว่าร่างเนี้ยเป็นร่างของเอลดราโก้ที่ผมชอบแทบจะที่สุดแล้วฮะตีแรงนะแล้วก็มาก่อนการเพราะว่าเป็นเอลดราโก้ตัวแรกที่เปลี่ยนโหมดได้นะเนี่ยสองตัวนี้ก็อยู่กันคนละโหมดนะฮะอันนี้คือโหมดแรปปิดเนาะเป็นโหมดที่จะใช้เกร็ด3อันตรงเนี้ยในการโจมตีเป็นการโจมตีแบบถี่เนาะกับโหมดอัปเปอร์เนาะก็คือจะเป็นการใช้ตรงเนี้ยทั้งแท่งโจมตีเลยมันจะค่อนข้างจะหนากว่าเนาะตัวเหล็กตรงส่วนเนี้ยก็จะเป็นการเปิดมุมโจมตีที่แรงขึ้นอะไรประมาณนี้แหละมั้งแต่ผมชอบโหมดนี้นะที่จริงแล้วอันนี้ผมใส่โหมดนี้ไว้เพราะว่ามันเป็นร่างสุดท้ายแล้วไงมันควรจะใช้โหมดที่แบบว่าเป็นร่างสุดท้ายมากกว่าเป็นเหล็กที่ตีแรงที่สุดในภาคแรกเลยฮะเหล็กอะไรก็ตีแรงไม่เท่าเหล็กไลท์นิ่งจริงๆนะก็เหมาะสมที่จะเป็นเบต้องห้ามจริงๆนะเพราะว่าเล่นทีก็กลัวเบตัวอื่นเขาพังอะเนาะ ตรงเนี้ยพอมาได้อ่านมังงะผมเพิ่งรู้ว่ามันคือเล็บมังกรนะฮะคือดีไซน์ของเล่นออกมาแล้วอะไฟนอลออกมาแล้วอะมันดูไม่เป็นเล็บมังกรเลยเนาะมันดูเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้เป็นเส้นๆอะแต่จริงๆมันคือเล็บมังกรนะฮะเออก็ผมก็เพิ่งรู้แล้วผมก็เลยแบบเออพอรู้ว่ามันเป็นเล็บมังกรก็เท่ดีนะเนี่ยดูดิเป็นหน้ามังกรอยู่ตรงนี้แล้วเหมือนมันเอาเล็บออกมาอยู่ตรงเนี้ยก็เท่อีกแบบโดยรวมก็ถือว่าเป็นร่างที่ชอบมากๆเดี๋ยวตอนไปที่สนามในคลิปหน้าน่าจะได้เล่นให้ดูกันเป็นแน่แท้นะครับผมเป็นแรง S ของภาคแรกเลยจริงตัวไหนก็แรงไม่เท่าตัวนี้นะมา3ตัวนี้ไปแล้วก็ออกไปไว้ข้างหลังก่อนนะฮะเรามาดูร่างของ Eldrago ที่มีวาเรียนเยอะที่สุดกันบ้างดีกว่านี่คือ Meteor Eldrago นะฮะร่างเนี้ยเป็นตัวที่ผมได้มาแล้วอะผมรู้สึกว่ามันไม่เก่งเท่าที่ผมคิดนะอาจจะเพราะผมคิดว่าร่างนี้มันต้องแบบโหดมากๆเพราะเห็นเมื่อก่อนเขาก็ใช้มือหมุนแล้วมันก็แบบชนดูดหมุนแปลว่ามันต้องเก่งแน่ๆเลยแต่ผมว่ามันเป็นสายแอทแทคที่ค่อนข้างจะผิดจุดประสงค์นิดนึงนะฮะเนื่องจากว่า
มันเนี่ยมีมุมยางโจมตีที่ใหญ่มากนะฮะเนี่ยตรงนี้คือมุมที่มันจะชนก่อนเป็นอย่างแรกเนาะเนื่องจากมันต้องเอาไว้ดูดหมุนนั่นเองแต่เพราะมันเป็นสายโจมตีเนี่ยถึงจะดูดหมุนได้ขนาดไหนอ่ะมันไม่ชนะถ้ามันเอาฝั่งตรงข้ามไม่ออกนะฮะมันก็ดูดหมุนได้อยู่พักนึงอ่ะแต่อย่างมากก็ได้แค่เสมอนะฮะหรือว่าแพ้มันไม่สามารถชนะด้วยการดูดหมุนได้ในภาคนี้นะเพราะว่ามันเทคโนโลยีการไหลก่อนตายมันยังไม่มาใช่ไหมไอ้พวกไดเวอร์แบบไดเวอร์ของภาคเบิร์สอย่างแบลลิงหรือเดสทรอยอะไรเงี้ยมันก็ยังไม่มานะทำให้ตัวเนี้ยมันชอบล้มนะพอดูดหมุนไปสักพักแล้วมันล้มแล้วมันก็เอาเขาออกยากเพราะว่าจุดโจมตีเป็นยางแล้วมันแบบลดแรงโจมตีนะฮะทำให้เป็นร่างที่เท่จริงยอมรับแต่ว่าผมว่าไปเล่นไลนิ่งอาราโก้น่าจะมันกว่าสำหรับคนที่ชอบสายแอทแทกนะฮะตัวเนี้ยเอาเก็บเอาสวยเอาสนุกในการดูดหมุนก็พอแล้วนะมาดู3ตัวนี้กันบ้างดีกว่านะฮะ3ตัวนี้เรียกว่าออกมาในเซตเดียวกันเลยนะเป็นเซตที่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมคงอยากซื้อมือหนึ่งมากเลยเพราะเป็นเซตที่ดีจริงๆฮะให้พาร์ทคุ้มมากๆอันนี้ก็คือเบเทลไอราโก้เหมือนกันเลยฮะสีสวยสีเป็นสีม่วงแบบนี้แล้วสวยเลยแล้วมันก็ให้พาร์ทพิเศษมาเป็นนี่ฮะผมจำชื่อพาร์ทมันไม่ได้น่าจะเลฟวิง105หรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรือว่า downforce 105downforce 105อันนี้คือ downforce 105นะมันจะเพิ่มแฉกมาจากตัวปกตินะฮะที่มีแค่3แฉกอันนี้จะเพิ่มเป็น4แฉกนะฮะแล้วมันก็ให้ left rubber flat มาด้วยก็คือเป็น rubber flat เหมือนของ Galaxy Pegasus เลยนะฮะที่หมุนซ้ายนะ Galaxy Pegasus มันจะหมุนไปทางขวาเนาะแต่อันนี้มันจะหมุนตรงข้ามกันก็คือไปทางซ้ายก้นมันเริ่มสึกแล้วไม่รู้จะดูออกหรือเปล่าแต่ว่ามันหมุนคนละด้านกันอะซึ่งทำให้ Arago เนี่ยเก่งขึ้นบรมเลยนะฮะผมชอบร่างนี้มากเลยทั้งสีสวยทั้งแบบว่าวิ่งเร็วนะวิ่งมันมากเลยตัวนี้ผมชอบก้นยางอยู่แล้วไม่งั้นผมจะบอกว่าเป็นคลาสเป็นเบสตัวสายแอทแทคที่เล่นสนุกที่สุดเหรอตัวนี้ก็สนุกพอๆกันนะแต่อาจจะหักคะแนนนิดนึงเพราะว่ามันก็ยังใช้ยางชนอยู่ดีนะฮะแต่สวยและดีตัวต่อมาในเซตก็คือนี่เลยฮะเอลราโก้แอสซอลต์โหมดนะฮะเป็นเอลราโก้ที่ไม่มียางเนาะแล้วก็ใช้การโจมตีแบบกระแทกก็คือเนี่ยตรงหัวมังกรตรงนี้มันจะค่อนข้างหนานะฮะค่อนข้างจะกระแทกได้ดีเลยนะฮะเหมือนเป็นการเสริมการโจมตีแบบนึงเนาะผมว่าถ้าเอาไปเล่นเนี่ยน่าจะโหดใช้ได้นะใช้เคลียร์วิวแบบแอสซอลต์แทนปกติเนี่ยยังไงก็ตีแรงกว่าเดิมนะเพราะว่ามันเอายางออกไปด้วยตรงนี้ไม่มียางเลยนะแต่คอมโบที่เขาให้มาเป็นคอมโบที่ผมเกลียดที่สุด85 Extreme Flat นะฮะเป็นคอมโบที่ใช้แล้วครูดสนามรัวๆไม่มีทางไม่ครูดอ่ะ85กับ Extreme Flat เนี่ยความผิดมันไม่ได้อยู่ที่ Extreme Flat หรอกฮะความผิดมันอยู่ที่แท็ก85นี่แหละมันเตี้ยเกินถ้าเกิดจะเอาตัวนี้ไปเล่นก็ผมแนะนำให้เพิ่มความสูงสักนิดนึงเป็น105ก็ยังดีนะฮะก็ผสมผสมเล่นกันไปได้ตัวนี้ก็โหดอยู่แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับอันนี้คือ Eldrago Rush Mode นะเป็นสีที่ยูนิคที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็น Eldrago ออกมาแล้วนะผมว่าไอ้ตัวสีนี้มันธรรมดาอันนี้ก็ยังดูธรรมดาธรรมดานะแต่พอมาแดงแรงฤทธิ์แบบนี้รู้สึกเท่มากเลยเป็นแดงม่วงด้วยเป็นโทนที่ผมชอบนะฮะอันนี้จะเป็นเอลราโก้ที่ไม่มียางเหมือนกันเนาะแต่ว่ามุมโจมตีของเขาอะจะมีความเสยนะฮะหน้ามังกรเนี่ยมันจะค่อนข้างแหลมแล้วก็เสยขึ้นไปด้านบนเนาะคอมโบเขาเนี่ย125แล้วก็เซมิแฟลตนะฮะไม่ใช่คอมโบที่ดีอะไรขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นอีกตัวที่ผมแนะนำให้เปลี่ยนแท็กกับบอททอมมันนะฮะเพราะว่าแท็กกับบอททอมของมันเนี่ยค่อนข้างจะดึงตัวนี้ให้มันลงถ้าตัวนี้เปลี่ยนเป็นสายแอทแทกอะสมมติใส่ก้นนี้ก็ได้จะมันมากๆเลยฮะผมว่าเผลอๆมันกว่าตัวนี้อีกเท่มีแต่ความเท่เลยไม่รู้จะรีวิวยังไงดีเอาไปเปลี่ยนก้นเล่นนะเพราะว่าถ้าก้นนี้มันจะดีดตัวเองออกนอกสนามรัวๆเลยฮะมาดูฝั่งนี้กันบ้างดีกว่านะฮะนี่ก็คือ Eldrago Rush และ Eldrago Assault เหมือนกันนะแต่เป็นเวอร์ชั่นของกล่องสุ่มนะโดยตัวนี้ก็มากับกล่องสุ่มของ Fusion Hades นะฮะก็เป็น Recolor ของ2ตัวนี้ละกันแต่ว่าเป็นรีคอลเลอร์ที่ค่อนข้างจะสวยนะผมชอบสติกเกอร์ที่เขาให้มาด้วยตัวเนี้ยเวลาหมุนแล้วมันจะเห็นเป็นเส้นส้มๆเลยนะฮะแบบเนี้ยนี่สวยสวยดีแล้วตัวนี้เวลาหมุนก็จะเห็นเป็นเส้นแบบเหลืองๆอย่างนี้เหมือนกันเท่มากคอมโบของเขาตัวนี้ก็จะเป็น85แล้วก็ left flat นะฮะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งตัวที่ใส่แฟลก85แล้วไม่เป็นไรเนาะเพราะว่า left flat เนี่ยมันค่อนข้างจะสูงเนี่ยมันสูงขึ้นมาหน่อยทำให้มันไม่ค่อยครูดเนาะก็เล่นแบบนี้ซื้อมาแบบนี้ก็เล่นแบบนี้ได้เลยแต่ทุกวันนี้หายากหน่อยนะตัวในกล่องสุ่มนะตัวเนี้ยเป็นสายค่อนข้างจะออกดีเฟนซ์นะคอมโบเป็นเลฟวิง105นะแล้วก็จ็อกบอลเนี่ยไม่ใช่ก้นที่ดีขนาดนั้นนะแต่
ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าไม่แย่มันเพราะว่ามันดูดหมุนได้นะฮะแล้วพอมันเป็นสายดีเฟนซ์เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสเตเบิลดีไม่ค่อยแบบไม่ค่อยครูดไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่อ่ะนะฮะยกเว้นเจอตัวแอทแทคแบบที่แรงๆหน่อยอ่ะนะแต่มันพอมันดูดหมุนแล้วมันเป็นสายดีเฟนซ์มันก็โอเคประมาณนึงนะฮะอาจจะชนะไม่ค่อยได้แต่เสมอได้หลายรอบอยู่เหมือนกันผมเคยลองอยู่2ตัวนี้เป็นตัวที่ผมไม่ค่อยจะอยากเอามาเล่นเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างจะหายากแล้วแต่เดี๋ยวช่วงแบทเทิลน่าจะได้เอามาเล่นให้ดูสักรอบ2รอบน่าจะมีต้องมีอยู่แล้วแหละเมทัลออราโก้ที่มีร่างเยอะที่สุดก็ประมาณนี้จริงๆจะเรียกว่าร่างเยอะที่สุดได้กันไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเพราะว่ามันก็ย้อมแมวนะแต่เทียบกับตัวอื่นที่แบบมีแค่2แบบ2ร่างนะอันนี้ก็มีแบบเยอะสุดแล้วแหละก็คือมี3โหมดนะฮะ3รูปแบบเลยทีเดียวทั้งธรรมดาทั้ง Assault แล้วก็ Rush เนาะจริงๆอยากมีตัวนี้มาอวดให้ดูเป็นตัวที่ผมเนี่ยกว่าจะหาพาร์ทมาผสมได้นี่ลากเลือดอยู่เหมือนกันนะฮะนี่คือ Eldrago Assault แบบของผมเองที่ผมเอาพาร์ทหายากหายากมารวมๆกันนะฮะอย่างแรกก็คือเฟสบอลที่เคยทำช็อตไปนะฮะตัวเนี้ยจะแจกกับคนที่ซื้อกล่องนี้เป็นล็อตแรกที่ญี่ปุ่นนะฮะเป็นเฟสบอลเอลดราโก้ที่เท่มากเลยผมก็เลยหาพยายามหาเจ้าเคลียร์วิวตัวนี้อยู่นานนะนี่คือเคลียร์วิวที่ได้จากนิตยสารโคโรโคโรนะซึ่งเป็นเคลียร์วิวสีดำนะเป็นแอสซอลสีดำก็เหมือนสองตัวนี้แหละฮะเหมือนกันเป๊ะเลยแค่เป็นดำแดงแล้วมันเท่มากเลยแล้วก็อันนี้ก็เหล็กเมทัลปกติเนาะไม่มีอะไรแล้วผมก็เอามาใส่กับเจ้า Downforce 105แล้วก็ Left Rubber Fat ที่มาจากของ Midfake ของ Elrago Extractor Gold Arm นะนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวที่ผมชอบมากเลยถ้าเกิดใครหาได้นะลองหากันมานะฮะสวยตั้งโชว์ไว้เด่นๆเลยดีตั้งอยู่หน้ากล่องเลยโอเคนี่มาดูร่าง 4D ที่คนรอดูกันบ้างดีกว่านะฮะตัวนี้ก็คือ Elrago Destructor นะเป็นตัวที่อัปเกรดจาก Meteor Elrago ได้เป็นอย่างดีเลยนะฮะคือเขาน่าจะศึกษาจากเจ้าตัวนี้แหละแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยยางมันชนเบาไปจริงตัวนี้มันก็เลยเอายางกับเหล็กเนี่ยมาประกบกันนะฮะและทำให้มันเนี่ยชนไปพร้อมกันเลยนะฮะแรงโจมตีสูงมากสูงกว่า Meteor Elrago เยอะมากนะฮะเนื่องจากว่ามันเนี่ยได้ใช้เหล็กจริงๆของมันโจมตีแล้วนั่นเองแล้วก็ยังคงการดูดหมุนได้อยู่ด้วยนะตัวนี้ก็เปลี่ยนได้2โหมดเนาะจริงๆก็ลืมบอกไปนะฮะว่า Elrago ทุกตัวมันเปลี่ยนได้2โหมดหมดเลยนะตั้งแต่ตัวถ้าไม่นับ Hybrid Wheel เนี่ยพวกเนี้ยก็แบบสลับเหล็กได้หมดเลยแต่ผมว่ามันดูไม่นับเป็นโหมดเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวผมสลับให้ดูเนี่ยเวลาหน้ามังกรมันอยู่อย่างเงี้ยมันเท่นะฮะแต่ถ้าผมสลับหน้ามังกรมาให้มันอยู่อย่างเงี้ยผมจะรู้สึกว่ามันดูแบบเฉยๆอ่ะมันดูคางทูมอ่ะแล้วพอเป็นเขี้ยวลอยๆอยู่มาอยู่ตรงนี้แทนอ่ะมันดูไม่เท่อะผมเลยรู้สึกว่าแบบผมเป็นคนหนึ่งที่จะใส่โหมดนี้ไว้ตลอดเวลาเนาะยกเว้นกับไอ้ตัวนี้เดี๋ยวให้ดูยกเว้นกับตัวนี้ผมใส่โหมดนี้ไว้เพราะว่าพอหน้ามังกรที่มันเป็นแอสซอลแล้วอยู่กับอันเนี้ยผมว่ามันเท่แต่ว่าถ้าเป็นตัวอื่นอะเนี่ยผมใส่กับแบบนี้ไว้หมดเลยตัวออริจินอลมันยังแบบว่าลงสีเขี้ยวมาให้สวยงามเลยอะผมว่ามันคงแนะนำให้ใส่ด้านนี้มากกว่าจริงๆอะนะในเรื่องร่างนี้มันก็ไม่ได้เปลี่ยนโหมดด้วยนะฮะหรือถ้ามันเปลี่ยนใครจำได้ก็บอกผมทีนะเผื่อผมผิดแต่ผมว่าผมไม่เห็นนะแต่ร่างนี้ฮะมีทั้งโหมดนี่ฮะอันนี้คือโหมด Attack แล้วก็ถ้าเกิดหมุนมาด้านนี้กลางสีแดงออกมาแบบนี้จะเป็นโหมด Absorb นะฮะจะเป็นโหมดที่เพิ่มค่าป้องกันแล้วก็เพิ่มการดูดหมุนนะก้น Final Swipe ก็เป็นก้นที่ดีมากๆเลยนะฮะตอนแรกเนี่ยมันจะวิ่งอยู่รอบๆนะแล้วพอมันเริ่มหมดแรงเนี่ยมันก็จะเริ่มกลายเป็นชาร์ปนะซึ่งตั้งอยู่กลางสนามเทคโนโลยีนี้เป็นเทคโนโลยีที่ได้เอามาใช้ในภาคเบิร์สเยอะมากเลยฮะเดเวอร์เจเนเรตของ Diabolos ก็ใช้เทคโนโลยีนี้ใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะว่ามันชื่อเจเนเรตหรือเปล่าแต่จะดีกว่านี้มากเลยฮะถ้ามันมีจานหมุนให้สักหน่อยเพราะว่าตัวเนี้ยพอมันเป็นชาร์ปแล้วมันค่อนข้างจะล้มง่ายเนาะถึงดูดหมุนได้ดีก็เถอะแต่แค่เนี้ยก็โหดมากแล้วนะตีแรงมากผมได้ตัวนี้มาเป็นตัวที่2ของบ้านเนาะเพราะว่าตอนแรกอ่ะผมได้มาแค่ Storm Pegasus เนาะ Storm Pegasus คือตัวแรกในชีวิตเนาะแล้วก็ได้ Elrago Destructor ข้ามมา Elrago Destructor เลยณตอนนั้นที่ได้ตัวนี้มานะมันเป็นตัวที่เก่งที่สุดในบ้านในทันทีเลยที่ได้มาแบบแกะกล่องออกมาแล้วเล่นดูแล้วโอ้โหทำไมมันเก่งขนาดนี้วะชนะภาคคลาสสิกชนะทุกภาคชนะทุกตัวที่มีในบ้านตอนนั้นอะโหดมากใครก็เอาไม่ลงจริงๆถือเป็นความทรงจำวัยเด็กที่ดีมากนะฮะจากตัวนี้ผมว่าเป็นหนึ่งในตัว 4D ที่หาค่อนข้างง่ายแล้วก็ราคาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะฮะช่วงนี้ว่ามันจะแพงขึ้นหรือยังอาจจะสัก200น่าจะ
น่าจะหาได้อยู่มั้งคิดว่านะ200ถึง350ละกันนะฮะก็ลองหาตามกลุ่มมือ2ได้เลยนะตัวนี้มันเล่นสนุกมากๆนะฮะเป็นหนึ่งในตัว 4D ที่ผมว่ามีสิทธิ์ชนะ Phantom Orion มากที่สุดแล้วเนาะประมาณนี้ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเหมือนกันนะแค่เป็นแท็กกับบอททอมนะเป็นคอมโบเหมือนกับไอ้นี่แหละเป็น Downforce 105แล้วก็ Left Rubber Flat เนี่ยแหละแล้วก็เป็นตัวเดียวเลยมั้งที่จะให้เป็น Metal Face ที่แบบซ้อร่องแบบนี้มาสวยตัวนี้ก็สวยผมว่าอันเนี้ยเล่นสนุกกว่าเจ้าร่างนี้ขึ้นมาอีกนิดนึงนะเพราะว่าก้อนยางเนาะนี่ก็ติดท็อปทัวร์นาเมนต์ของสาย Attack ด้วยใช่ไหมก็ย้อนกลับไปดูกันได้นะติด1ใน4อยู่อะผมจำไม่ได้ว่าอยู่ที่เท่าไหร่น่าจะที่2หรือที่3อะไรยี้ละมั้ง จำไม่ได้ลองกลับไปหาดูไม่มีอะไรมากเลยฮะตัวเนี้ยมันแทบจะเหมือนกันหนักขึ้นนิดหน่อยถ้าจะรีวิวข้อเสียอะไรของ2ตัวนี้นะผมว่ามันค่อนข้างจะเปราะบางในส่วนของพลาสติกมันนะเนี่ยเห็นไหมชนไปนิดนึงมันจะเริ่มขึ้นขาวๆอย่างนี้นะฮะแล้วสักวันมันก็จะหักเปิดก็เป็นหนึ่งในตัว 4D ที่ผมให้ว่าบอบบางประมาณนึงเลยนะฮะนี่เดี๋ยวผมหาอันที่ผมทำหักไปแล้วให้ดูผมเคยทำของตัวนี้หักมา2อันแล้วฮะเปิดมาอย่างนี้เลยไม่รู้เก่าช้างจะอยู่ไหมผมว่าไม่อยู่อันนี้ก็เหมือนกันนี่เปิดมายีทั้งคู่เลยนะอันนี้เปิด2ข้างเลยเฮลโลอันนี้เปิดแค่ข้างเดียวนะตรงนี้ยังไม่หักถ้าไปเล่นก็ระวังกันด้วยนะฮะมันค่อนข้างจะบอบบางนิดนึงจริงๆผมก็พยายามหาพาร์ทแบบนี้สำรองไว้เยอะๆนะตอนนี้ก็เริ่มจะหมดแล้วแหละใช้สักพักก็จะพังอันนี้ผมก็หาสำรองไว้ตัวสุดท้ายนะ Elrago Guardian หลายคนอาจจะไม่รู้ว่า Elrago Guardian เนี่ยมันต่างจาก Elrago Destructor ธรรมดายังไงนะให้ดูข้างๆนี้จะดูเห็นภาพมากกว่านะฮะนี่จะเห็นว่าตรงเนี้ย Elrago Destructor เนี่ยมันจะมีร่องเนาะร่องแบบสำหรับเปิดการโจมตีอะแต่ Elrago Guardian มันจะปิดร่องไปทั้งคู่เลยฮะซึ่งผมว่าดีนะเพราะว่ามันจะทำให้มันพังยากขึ้นเนาะพอมันมีอะไรซัพพอร์ตอยู่อย่างเงี้ยแต่มันก็อาจจะพังได้อยู่ดีเนาะมันดูเพิ่มค่าดีเฟนซ์อะแล้วมันอาจจะแบบทนทานขึ้นหน่อยละมั้งตัวข้างบนมันไปก็เป็นมังกรที่ใส่เกราะนะฮะเท่ดีงามๆไปคอมโบเนี่ยเป็นชิลด์130นะฮะแล้วก็เมทัลบอลจริงๆผมว่าถ้าเปลี่ยนตัวนี้เป็นไวท์ดีเฟนซ์น่าจะโหดกว่านี้เนาะเพราะมันจะดูดหมุนแล้วก็ไหลได้ดีกว่านี้แต่ประมาณนี้ก็โอเคแล้วผมว่าเมทัลบอลมันเสียศูนย์ง่ายไปนิดนึงเท่านั้นเองข้อเสียตัวนี้ไม่ค่อยมีนะผมว่าดีเลยแต่ว่ามันเล่นไม่ค่อยมันก็แบบเป็นสายดีเฟนซ์อ่ะมันก็แบบกิ้งๆแล้วก็แบบคลุกๆๆๆไปเรื่อยๆอ่ะดูดหมุนเข้าไปเรื่อยๆอ่ะมันแค่ดูแล้วไม่ค่อยสนุกเท่านั้นเองก็เลยไม่ค่อยได้เอามาเล่นนะฮะเอราโก้ก็ผ่านไปมาดู ตัวเนี้ยถ้าให้รีวิวเนี่ยมันแน่นอน นี่คือเอราโก้ดากอนิสนะฮะเป็นหนึ่งในติดท็อปเบเบดสายสุดห่วยแล้วกัน เป็นเบเบดที่มันจะครูดตัวเองออกจากสนามแทบจะตลอดเวลานะฮะเพราะว่าแน่นอนปัญหาเดิมปัญหาเดียวกับตัวนี้เลยนะฮะแท็ก85แล้วก็ Extreme Fat ไม่รู้ทำไมต้องเอา Extreme Fat มาอยู่กับ85อยู่ตลอดเวลานะแต่ถ้าเอาไปเล่นจริงๆอ่ะผมว่าเปลี่ยนแท็กนะฮะให้มันสูงกว่านี้สักหน่อยมันจะได้เล่นสนุกกว่านี้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาไปชูทที่อ่ะมันก็จะครูดแล้วมันก็จะออกจากสนามเองรัวๆหรือไม่ก็เสียหมดแรงเองรัวๆเลยฮะด้วยความที่วิวมันค่อนข้างที่จะงุ้มลงแบบเนี้ยมันทำให้มันยิ่งแบบวิ่งแบบบ้าคลั่งเกินไปอ่ะตัวนี้ก็มี2โหมดนะฮะอันนี้จะเป็นโหมดที่เป็นทรีวิงเนาะจะเห็นว่าจะมีจุดโจมตีอยู่3ด้านนะแต่ว่าอีกโหมดนึงเนี่ยมันจะเป็นการเปิดจุดโจมตีเพิ่มนะจะเห็นว่าจุดโจมตีเขาเนี่ยกลายเป็น6ด้านแล้วนะนี่1 2 3แล้วก็4 5 6นะก็เป็นการเพิ่มมุมโจมตีเฉยๆแต่ผมอ่ะชอบเล่นโหมดนี้เพราะว่าพลังการเสยมันดีกว่าจุดโจมตีใหญ่มันจะอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันก็จะเสยขึ้นไปอย่างงี้นะฮะแต่ถ้าเป็นอีกโหมดนึงเมื่อกี้มันจะเป็นการแบบกระแทกมากกว่าเนี่ยตรงนี้มันจะหนาขึ้นมาเป็น2ชั้นนะฮะมันจะเสยไม่ค่อยได้ผมก็เลยแบบชอบเล่นโหมดนี้กว่าแล้วมันสวยดีด้วยหาลองไม่เจอเจอละ ตัวนี้สั้นมากไม่มีอะไรเพราะว่าด่าไปหลายคลิปแล้วนะฮะติดท็อปของเบเบดสุดยอดห่วยด้วยทัวร์นาเมนต์ของเบเบดสุดห่วยนะฮะลองไปดูได้ในช่องผมนะก็ประมาณนี้สำหรับเจ้าตัวนี้นี่ก็คือพาร์ทข้อมูลของ Elrago และ Dragonis ทั้งหมดนะฮะคงยังไม่ได้เล่นให้ดูวันนี้เพราะว่าแค่นี้ก็อัดไปยาวมากๆแล้วนะฮะยาวมากจริงๆนะผมไม่รู้ว่าคลิปนี้จะได้ลงก่อนหรือว่าคลิปชูทนอกบ้านที่ผมจะไปในวันพรุ่งนี้จะได้ลงก่อนนะแต่ว่าผมคิดว่าผมอยากลงคลิปนี้ก่อนเพราะว่าทุ
ุกคนน่าจะคิดถึงภาคเมทัลกันนะฮะถ้าเกิดคลิปนี้ได้ลงก่อนซึ่งก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะพาร์ทหน้าจะเป็นชุดนอกบ้านก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยเป็นพาร์ทแบทเทิลของ Velvet Data EP นี้เนาะยังไงก็ขอให้ติดตามกันไว้ด้วยนะฮะอาจจะรอนานสักนิดนึงช่วงนี้คิวคลิปผมยาวนี่ผมแบบรู้ว่าทุกคนน่าจะคิดถึงภาคเมทัลไงผมก็เลยแบบอยากจะอัดเมทัลให้ทุกคนได้ดูกันนะตอนนี้โอกาสภาคเบิร์สในการอัดเนี่ยเข้ามารัวๆเลยไม่ว่าจะได้ตัวใหม่มาออกไปแข่งก็ภาคเบิร์สอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบว่าไม่ค่อยไม่มีโอกาสมาเล่นภาคเมทัลแต่ถ้าเป็นไปได้จะรีบเล่นให้ดูนะน่าจะลงเป็นช็อตอยู่บ้างให้หายคิดถึงกันเนาะบางคนที่กดติดตามช่องไว้เนี่ยไม่ค่อยได้เข้าไปดูช็อตนะฮะก็อยากให้ช่วยเข้าไปดูด้วยเพราะว่าผมก็ลงเมทัลไว้แล้วนั้นก็เผื่อจะให้หายคิดถึงกันประมาณนึงนะฮะหวังว่าพาร์ทเมทัลจะไม่รอนานเกินไปนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วถ้าชอบถ้าใช่ยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ